สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Universe Collections และวันนี้พบกับ Commander Roger by Mezco Toys สำหรับตัวนี้นะครับออกมานานแล้วนะครับก็สักปี2ปีได้มั้งครับมาเป็นกล่องแบบปกตินะครับด้านหลังก็จะมีรูปอาร์ตที่ Mezco Toy ถ่ายไว้นะครับแล้วก็จะเป็นกล่อง2ชั้นซ้อนกันเปิดมาก็จะเห็นว่าเป็น PX Exclusive นะครับแต่ว่ามาเป็นกล่องแบบปกตินะฮะและด้านใน Window Box นะครับเปิดมาจะเห็นภาพอาร์ตสวยๆแบบคอมิกของ Commander Roger ครับผมชอบภาคนี้มากเลยล่ะครับเอาละครับแกะมาดูตัวหุ่นตัวบอดี้นะครับลำบึกใครก็เท่านั้นไม่เห็นคนหล่อเท่าแฟนฉันก็เกินไปนะฮะอันนี้นะครับ Commander Roger ตัวนี้ล่ำมากนะครับแล้วก็หน้าอกใหญ่ลายใหญ่เท่มากจริงครับเอาละครับเรามาดูจุดขยับกันฮะข้อก้มเงยได้ประมาณนี้นะครับแล้วก็แอปครันช์ได้ประมาณนี้เลยทีเดียวนะฮะก้มได้เยอะมากนะครับเงยหน้ามองฟ้าหน่อยก็ได้นะครับแล้วก็ที่แขนนะครับเป็นดับเบิลจอยเหมือนเดิมครับผมบอดี้นี่จะเป็นใช้บอดี้แบบเดียวกับพานิเชอร์นะครับแล้วก็แบบเดียวกับกับอเมริกาทั้งหมดนะครับนี่ก็ขยับขึ้นลงได้ประมาณนี้นะครับเพราะว่าติดสกรีนไลน์กับตันอเมริกาข้างบนนะฮะแล้วก็ส่วนขานะครับขยับได้ประมาณนี้ครับแหกแค่แหกขาได้ประมาณนี้ไม่ได้เยอะมากนะครับแต่เข่าเป็นดับเบิลจอยนะครับก็ทำให้ทำท่าได้เยอะพอสมควรครับเอาละครับด้วยความที่สินค้านี้ออกมาสักพักหนึ่งแล้วนะครับข้อเสียก็คือว่าตรงใต้แขนเนี่ยถ้าเราเลือกขึ้นมาจะเห็นว่ามีเลอะสีตกใสนิดนึงนะครับก็อาจจะใช้เซคลีนหรืออะไรมาเช็ดได้นะครับผมและที่เห็นอยู่นี่นะครับก็คือของที่แถมมาในกล่องล่ะครับเห็นไหมครับว่าโอ้โหอะไรเต็มเลยนะฮะอันนี้ก็เป็นสแตนปกตินะครับที่มีให้อยู่แล้วแล้วก็มีมีดสั้นมาให้ด้วยนะครับแล้วก็อันนี้ครับเป็นที่แขวนโล่เขาเรียกอะไรฮาร์เนสใช่ไหมครับเป็นชิลฮาร์เนสซึ่งเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่ามีอะไรบ้างนะครับต่อมาเป็นมือนะครับมีมือแบบธรรมดามือแบบตะเบะมือแบบจับโล่นะครับแล้วก็มือแบบชี้มือแบบกดไลค์ด้วยนะครับแล้วก็โล่แบบใสๆนะครับซึ่งแบบประตูมันจะเป็นโล่แบบคล้ายๆ invisible มองไม่เห็นเงี้ยฮะแล้วก็ที่ตัวโล่มีฝังแม่เหล็กไว้ด้วยนะครับซึ่งแม่เหล็กนี่ก็ถูกฝังไว้ที่แขนเหมือนกันเนี่ยจะแปะแบบนี้ได้เลยนะฮะแต่ว่าแม่เหล็กมันไม่ได้ติดแบบโอ้โหแน่นมากนะครับคือพอติดได้นะฮะก็ใช้ได้อยู่ทั้งสองฝั่งเลยนะครับเรียกว่าเขาแอบฝังแม่เหล็กมาเนี๊ยบเลยทีเดียวและนี่ก็คือวิธีการใส่ที่ใส่โล่นะครับก็ต้องเป็นเชฟนี้นะครับถ้าใส่กลับด้านมันจะผิดนะฮะก็เนี่ยนะครับเอามือมาไขว้หลังแบบนี้ก่อนนะครับแล้วก็ค่อยๆสวมเข้าไปนะฮะเท่านี้ก็เรียบร้อยครับแล้วเราก็ตรงด้านหลังนี่มันก็จะมีแม่เหล็กฝังอยู่นะครับซึ่งก็เราก็จะสามารถเอาโล่กับตาอเมริกาเนี่ยมาแปะพอดีเลยนะฮะเนี่ยครับทำมาได้เรียกว่าคิดมาดีแล้วนะครับไม่ต้องมีเจาะรูอะไรเหมือน Marvel Legend นะครับหล่อเลยอ่ะนะฮะนะครับและนี่ก็คือมีดสั้นที่แถมมาครับก็สามารถนำมาใส่ที่ซองมีดด้านหลังเข็มขัดได้นะครับแบบนี้นะฮะจึ๊กเข้าไปชั่วเรียบร้อยแล้วก็ตรงนี้สามารถปิดได้นะครับผมก็อาวุธก็แถมมาพอสมควรนะครับและนี่ก็เป็นความหล่อเหลาแบบอเมริกันชนโดยสตีฟโรเจอร์นะครับและนี่ก็เป็นการเปรียบเทียบขนาดนะครับสังเกตว่าจะใช้บอดี้เดียวกันนะครับเลยมีความสูงเท่ากันนะครับของ Mezco แล้วถัดมาก็เป็นตัว DC แล้วก็ Marvel Legends นะครับก็จะสูงกว่านิดนึงนะครับผมแต่ก็ถือว่าโอเคแหละกัปตันอเมริกาต้องตัวใหญ่หน่อยนะครับเอามาถ่ายรูปได้สวยงามมากเลยนะครับสำหรับตัวนี้นะครับตอนแรกที่ออกผมจำได้ว่าหลายๆคนค่อนข้างไม่สนใจแล้วก็ที่อเมริกาเนี่ยเหลือเพียบเลยนะฮะแต่เมื่อกระแส Infinity War เข้าเท่านั้นแหละครับที่อเมริกาขายหมดเกลี้ยงเลยนะครับส่วนตัวนี้ผมก็เลยนำมารีวิวให้ชมกันนะครับเพื่อประกอบการตัดสินใจหลายๆท่านที่กำลังแบบลังเลว่าจะเอาดีไหมนะครับก็ผมคิดว่าตัวนี้เป็นตัวที่ขยับมันแล้วก็แข็งแรงแล้วก็มีของแถมเป็นโล่ใส่แม่เหล็กนะครับก็เป็นลูกเล่นที่ตัวอื่นไม่มีนะครับก็วันนี้ขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณที่ติดตามแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับและเช่นเคยครับสำหรับทุกท่านที่สนใจสามารถติดต่อได้ที่ Facebook Fanpage mezcotoys.online
by Toys ดีๆครับ